เป็นเกียรติมากๆเลยหนูตอนนั้นเราก็เพิ่งยังไม่ค่อยชินเวทีเท่าไหร่ต้องมานั่งทำการบ้านภายในอาทิตย์เดียวแล้วแม่ก็ขึ้นเวทีเลยแล้วแม่ก็กลัวจะลืมเนื้อพอเนื้อเราก็มันจะไปติดกันเลิกแล้วค่ะแล้วก็มาติดอันใหม่ที่เขาเขียนให้โอ้โหสมาธิต้องหนักมากติดแล้วค่ะปิดการแข่งขันแล้วค่ะปิดแล้วค่ะปิดการแข่งขันแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่มาร่วมแข่งกีฬาค่ะขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนพร้อมทั้งสื่อมวลชนทั้งส่วนบุคคลและรัฐบาลร่วมสร้างเชื่อความสัมพันธ์อีกหลายชาติด้วยกันไทยนั้นจะไม่ลืมตั้งแต่เลิกแล้วค่ะปี40เกิดกันยังสี่ศูนย์น่าจะยังไม่เกิดมั้งเด็กๆ40ตอนนั้นดังเลิกแล้วค่ะพอดีเลิกแล้วค่ะแล้วก็บ้านเราเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพงานเอเชียนเกมแข่งกีฬานะคะทั่วเอเชียนเกมเนี่ยเราเป็นเจ้าภาพก็เป็นเกียรติมากๆเลยหนูตอนนั้นเราก็เพิ่งยังไม่ค่อยชินเวทีเท่าไหร่เรื่องเสื้อผ้าหน้าผมทุกสิ่งทุกอย่างทางคนที่จัดอะทางประเทศอะประเทศเราจัดใช่ปะเขาก็ต้องจิ้มมาว่าต้องเป็นผ้าไทยต้องประมาณนี้นะแต่งออกมาแล้วให้ร้องเป็นทำนองเลิกแล้วค่ะแล้วก็มีเพลงช่างช่างช่างอะไรเงี้ย ก็แต่งมาแล้วแม่ก็ต้องมานั่งทำการบ้านภายในอาทิตย์เดียวแล้วแม่ก็ขึ้นเวทีเลยแล้วแม่บินจากอเมริกาลงมา1วันแล้วแม่ก็ขึ้นเวทีเลยโอ้โหแบบเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากแล้วรู้สึกว่าตอนนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะรัชกาลที่9กับพระพันปีเสด็จด้วยใหญ่มากตอนร้องปิดโอ้โหมองไปมันนานาชาติอ่ะเนาะหนูเนาะมันดูแล้วมันอลังการตะการตามากก็ไม่คิดว่าเขาจะเอาภาพเหล่านี้เอามาลงให้ทุกคนได้เห็นกันอีกครั้งหนึ่งขอบคุณนะคะที่โซเชียลต้องขอบคุณโซเชียลเลยที่ให้ทุกคนได้เห็นงานของเราเก่าๆไม่งั้นเด็กรุ่นใหม่จะไม่รู้เลยว่าแม่ทำอะไรไว้บ้างอย่างเพลงเลิกไม่ลงว่าจะเลิกแต่แล้วก็เลิกไม่ได้คนก็ไปแบบว่าไปไอ้นี่กันเต้ไปหมดเลยขอบคุณมากๆตอนนั้นตื่นเต้นมากที่สุดเพราะเรายังไม่ชินเวทีแม่เพิ่งมีอัลบั้มที่ประสบความสำเร็จก็คือเลิกแล้วค่ะพอเลิกแล้วค่ะตอนนั้นมันฟีเวอร์มากจริงๆเขาก็เลยเอาเพลงเลิกแล้วค่ะเนี่ยมาแต่งเป็นการปิดเอเชียนเกมแล้วแม่ก็กลัวจะลืมเนื้อพอเนื้อเราก็มันจะไปติดกันเลิกแล้วค่ะแล้วก็มาติดอันใหม่ที่เขาเขียนให้โอ้โหสมาธิต้องหนักมากแล้วด้วยความที่เราเป็นเด็กด้วยเราตื่นเต้นเมื่อ27ปีที่ผ่านมาหนูคิดดูดิว่าเรายังไม่เขาเรียกว่ายังไม่ขลังพอยังไม่ชำนาญพอยังไม่ชินเวทียังไม่กล้าพอโอ้ยตอนนั้นร้องไปก็พยายามนึกเนื้อไปตลอดว่าเอ้ยฉันจะผิดไหมนะล่าสุดตอนนี้คือเรามีโอลิมปิกพูดกันว่าถ้าต่อไปประเทศเราอ่ะมีโอลิมปิกหรือมาที่ประเทศเราอีกที่เป็นเจ้าภาพอะค่ะก็อยากให้แม่ร้องโอ้โหก็จะขอบคุณมากๆยินดีอย่างยิ่งที่ทำให้ทุกอย่างที่ทำให้ประเทศชาติเราออกมาแล้วดูดีดูภาพของเราสวยงามแม่ยินดีอย่างยิ่งเลยไม่ต้องคิดถึงตัวเงินเลยเอาจริงๆเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ถึงในจุดที่เราอยากทำงานให้มีความสุขและไม่ได้ทำงานต้องการเงินและตรงเนี้ยเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่ารวยนะแต่ว่าเรามีความรู้สึกเราอยากแบ่งปันเราอยากให้บ้างสังคมให้อะไรเรามาเยอะประเทศชาติให้อะไรเรามาเยอะเราก็อยากคืนให้บ้างมีโอกาสจริงๆแม่อยากไปมาโยอยากมากอยากมากเพราะมันเป็นอะไรที่มันเป็นประวัติศาสตร์เลยนะมันเป็นอะไรที่เชิดหน้าชูตาให้กับวงตระกูลของเราด้วยแล้วก็ทุกคนได้เห็นกันทั่วโลก